ปุ๋ยสูตรนี้นะคะง่ายที่สุดเลยค่ะทานตามละเอียดแล้วนะคะใส่เปลือกไข่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนนะคะเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยนะจ๊ะสิ่งนี้จ้ะผงชูรสคาร์โมโนโซเดียมกลูตาเมตนะปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆเราใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะจ้าสูตรนี้นะคะดีมากๆเพื่อนๆสามารถผสมไปในดินปลูกนะคะหรือโรยที่หน้าดินหน้ากระถางนะคะทำให้พืชพริกมะเขือมะนาวของเรานะคะดกๆกันอย่างง่ายๆเลยจ้ะสูตรนี้เลยค่ะดีจริงค่ะทำใช้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะทำเสร็จแล้วก็ใช้ได้ทันทีเลยค่ะนี่ช้อนนี้เลยค่ะแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างใบช้ำใบเน่าหรือติดผลแล้วผลก็ร่วงติดดอกแล้วดอกก็ร่วงสูตรนี้เลยนะคะเราโรยที่หน้าดินหน้ากระถางแบบนี้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะหรือต้นไหนไม่งามก็ไปโรยได้เลยจ้าโรยนะคะ